ลูกเป็นนักเต้นที่เก่งมากเลยล่ะลูกตัวน้อยของพ่อโอ้เต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปด้วยความรู้สึกโอ้มาไม้พ่อก่อนหน่อยสิลูกโอเคพอแล้วฮะกระเทิบออกไปเต้นห่วยๆก็ผ่านแล้วเหรอก็แสดงฉันดีกว่านั้นอีกนะโอ้เฮ้ยๆหยุดถ่ายช่วงเวลาส่วนตัวนะโอ้ยตอนนี้นายกำลังทำตัวแย่มากเลยนะนายตกรอบแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ฉันรู้สึกว่าฉันควรจะได้โอกาสที่2นั่นสิโอ้ควรได้เหรอฮะแค่เธอออกไปเต้นห่วยๆก็ผ่านแล้วเหรอก็แสดงฉันดีกว่านั้นอีกนะแล้วมาตัดต่อให้ฉันดูแย่นายต้องให้โอกาสที่2กับฉันนะพวกนั้นต้องเห็นตัวจริงของฉันตัวจริงที่มีประวัติแสนน่าเศร้ากว่าครั้งแรกอีกนะช่วงต่อไปเราจะจัดปาร์ตี้สงสารให้กับโรบินละตอนนี้เลยฉันชื่อโรบินและฉันไม่ได้มีวัยเด็กแบบปกติฉันโตในฟาร์มอยู่กับคุณปู่ของฉันชีวิตลำบากมากๆต้องดูแลไร่ข้าวโพดและจะมาต้องไล่กาที่คอยมาขโมยพืชผลของเราไปแล้วพอข้าวโพดหมดแล้วพวกมันก็บินหนีไปพร้อมกับคุณย่าโอ้ฟังมันนายโมเมขึ้นมาเลยล่ะโย่เปล่านี่เรื่องจริงแล้วน่าเศร้ามาก ดูเหมือนชีวิตฉันเลวร้ายสุดๆแล้วแต่ทว่าวันหนึ่งอุกกาบาตก็พุ่งลงมาทำลายฟาร์มจนหมดเลยถ้าเกิดชนะการแข่งขันครั้งนี้ฉันก็จะสร้างฟาร์มขึ้นมาใหม่ได้และทุกครั้งที่ฉันคิดถึงสิ่งที่คุณปู่เคยทำให้กับฉันมันทำให้น้ำตาต้องไหลริ่งรังเถิดเด็กชายชาวนาผู้น่าสงสารขอบคุณฟังดูยังไงมันก็โม้เหม็นทั้งเพชั่วแต่มันก็น่าเศร้าอยู่งั้นนายสมควรได้โอกาสที่สองนะพวกใช่ไกด์กลับมาแล้วครั้งนี้พวกคุณจะต้องตะลึงติดการแสดงมายากลเฮ้ยผมยังไม่เริ่มเลยหยุดนะไม่ได้นะให้ผมแสดงก่อนเอาโอมมาเลิกก็เกยโอ้มมาเลิกเกย์โอ้มมาเลิกเกย์นี่มาเลิกเกย์เป็นสิจอนโง่เอ้ยเป็นเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคโอเคคนต่อไปของผมผมจะทำให้แบงค์20ดอลลาร์ใบนี้หายวับไปและโผล่มาใหม่ในกระเป๋าเงินคุณเอาเลยลองดูสิคุณเก็บไปเลยคิดซะว่าเป็นสิทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ฉันจะต้องสร้างฟาร์มใหม่นะฉันเป็นยังไงบ้างโย่นี่กรรมการไม่เห็นพรสวรรค์ฉันฉันมีพรสวรรค์และก็หล่อด้วยฉันน่ะเก่งครบเครื่องเลยล่ะดูฉันสิดูฉันสิโอเคช่วงต่อไปมาดูกันว่ามิสบอยจะสามารถทำตัวสำเร็จไหม